้องคะหลังจากที่เราย้อมผ้าครามเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการดูแลน้ำย้อมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำย้อมเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้นานมากๆแต่สงสัยอย่างนึงค่ะพี่นกทำไมเราต้องปิดฝาคะคือจริงๆแล้วหม้อย้อมครามเนี่ยนะคะมันจะมีการหมักอยู่จะมีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นนะคะแล้วการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แสงนะคะแล้วก็เวลาที่เราปิดเนี่ยมันจะลดการรบกวนจากพวกแมลงต่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะอย่างนี้นี่เองโอเคงั้นขออนุญาตนั่งเลยนะคะพี่นกโอ้โหข้างหน้าเรานี่เป็นวัตถุดิบมากมายเลยพี่นกคะสำหรับการดูแลน้ำย้อมค่ะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะคือหลังจากที่เราย้อมครามไปเนี่ยนะคะคือเราจะมีการย้อมทุกวันนะคะพอย้อมเสร็จเนี่ยหม้อย้อมครามของเราเนี่ยก็จะมีเม็ดสีที่พร้อมย้อมมาลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้หม้อย้อมเนี่ยมีอายุแบบต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเหมือนบางหมู่บ้านเนี่ยหม้อย้อมบางหมู่บ้านเนี่ยเขามีอายุถึง20ปีสามารถอยู่ได้ถึง20ปีเลยเหรอคะพี่นกใช่ค่ะนั่นคือการย้อมครามเนี่ยเป็นการย้อมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากคือพอเราย้อมเสร็จเราจะไม่ทิ้งนะคะจะไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยนะคะคือย้อมเสร็จแล้วก็ปรุงใหม่เราเรียกว่าการปรุงนะคะนั่นก็คือเราก็จะต้องเติมอาหารให้กับจุลินทรีย์นะคะก็จะมีองค์ประกอบคล้ายๆกับตอนที่เราก่อหม้อตอนเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือก็จะมีเนื้อครามนะคะน้ำด่างนี่ก็คือน้ำขี้เถ้าแล้วก็อันนี้ก็จะมีน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกตัวน้ำตาลกับมะขามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งอาหารให้กับจุลินทรีย์นะคะเป็นแหล่งของฟรุกโตสนะคะสำหรับน้ำด่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวทำให้การย้อมติดดีขึ้นค่ะหรือเราเรียกว่าเป็นตัวมอร์แดนส์นะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังจะให้ช่วยในเรื่องของการควบคุม pH นะคะค่ะสำหรับตัวเนื้อครามก็จะเป็นตัวที่เราใช้เพื่อให้เป็นตัวกำเนิดสีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ในเนื้อครามแน่นอนว่ามันก็จะมีปูนเหมือนที่เมื่อวานเนี่ยที่เราลองเก็บเนื้อครามแล้วก็จะผสมปูนแดงลงไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยมีปูนเขาก็จะช่วยรักษา pHให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในหม้อย้อมของเราโอเคค่ะพี่นกงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงน้ำย้อมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนว่าหม้อที่ต้องการที่จะปรุงเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงนะคะจากสีที่เป็นสีเหลืองๆก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีออกเขียวละนั่นแสดงว่าเม็ดสีสีเหลืองเนี่ยเขาถูกใช้ไปบางส่วนแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เพื่อที่จะรักษาหม้อย้อมของเราเนี่ยให้เจริญเติบโตต่อไปแล้วก็ย้อมได้นานๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการเติมวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ลงไปนะคะจะผสมเนื้อครามลงไปในน้ำขี้เถ้าเลยนะคะจริงๆเราเอาลงไปในหม้อเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้เพื่อให้มันละลายได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะผสมใส่ขันอย่างนี้ก่อน กับน้ำขี้เถ้าแล้วเราก็จะคั้นให้เขาละลายนะคะนะคะตัวนี้เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะผสมไปเลยใช่ไหมแล้วผสมไว้ละนะคะอันนี้เราต้มด้วยนะคะค่ะเป็นน้ำมะขามเปียกแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเลยค่ะค่ะอันนี้สัดส่วนเนี่ยเราจะดูนะคะเราจะดูจากประสบการณ์ว่าเราควรจะเติมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะชุมชนเนี่ยจะสังเกตจากการดมการดูและการชิมนะคะแต่อันนี้เราสังเกตได้จากสีนะคะสีที่เริ่มเปลี่ยนเราก็จะรู้แล้วว่าเนื้อครามต้องเติมเข้าไปเท่าไหร่นะจากที่ผสมได้อย่างนี้เราก็เทลงไปได้เลยนะคะค่ะค่ะเราก็จะกวนให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนี้เขาก็จะเจริญเติบโตพอถึงรอบพรุ่งนี้ก็น่าจะย้อมได้อีกแต่เราก็ต้องเช็คอีกทีว่าสีย้อมเขาได้หรือยังเขาเป็นหม้อนินที่สุกหรือยังนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือวิธีการดูแลน้ำย้อมครามให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะคะตอนต่อไปค่ะเราจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าย้อมครามว่าจะสวยจะเก๋แค่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะในตอนหน้าค่ะ